3ของรายการแล้วค่ะก่อนที่ตีจะย้ำราศีทั้ง12ราศีให้ฟังอีกสักรอบนะคะตอนนี้อาจารย์มีข่าวดีๆมาประชาสัมพันธ์ค่ะก็หลายท่านก็สอบถามเข้ามาทั้งทาง SMS นะครับหรือแม้กระทั่งสอบถามทางสายโทรศัพท์เกี่ยวข้องกับความสนใจที่อยากจะศึกษาวิชาโหราศาสตร์มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์ศิวนาถรุชุพันธ์นายกสมาคมที่เห็นในภาพนะครับก็จะทำการเปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์หลากหลายแขนงครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทุกๆ3เดือนทางสมาคมก็จะมีการเปิดอบรม1รอบนะครับซึ่งคลาสใหม่เนี่ยจะเริ่มเปิดอบรมในช่วงต้นเดือนธันวาคมแบ่งการเรียนการสอนเป็นแบบนี้ครับ2สถานที่ถ้าใครสะดวกจะเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็เปิดคอร์สใหม่เนี่ยในวันเสาร์ที่3และอาทิตย์ที่4ธันวาคมนี้นะครับสถานที่เรียนก็คือโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์นะครับเสาร์อาทิตย์อันนี้สำหรับคนที่สะดวกช่วงวันหยุดแต่ถ้าใครติดกิจธุระในช่วงเสาร์อาทิตย์ไม่สามารถจะเรียนได้ช่วงวันทำงานก็เปิดสอนเช่นเดียวกันนะครับจะเปิดสอนทุกวันอังคารและวันพุธคอร์สใหม่จะเปิดในวันอังคารที่6และ7ธันวาคมนี้เพียงแต่ว่าสถานที่เรียนจะแตกต่างกันนะครับถ้าช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยจะมาเรียนกันที่สำนักงานใหญ่ที่ซอยวัดส้มเกลี้ยงใกล้ๆกับกันตนานี่แหละครับบนถนนกาญจนาภิเษกหลากหลายสาขาครับขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวประเภทต่างๆคัมภีร์มหาสัตตเลขลายมือลายเซ็นฮวงจุ้ยพิธีกรรมไพ่ยิปซีนะครับความมหัศจรรย์ของเรื่องราวในส่วนของตัวเลขผมคงสาธยายไม่หมดถ้าใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับค่ะที่หมายเลข0891509909และหมายเลข0961045299ค่ะย้ำอีกสักรอบนะคะหมายเลขจดดีๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ0891509909และ0961045299ค่ะซึ่งการเรียนการสอนเนี้ยจะใช้เวลาในการศึกษานั้น1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะครบ3เดือนจะมีการสอบวัดผลคือคุมสอบแบบเข้มเลยแหละเหมือนเราเรียนหนังสือเลยใครสอบผ่านจะมีประกาศนียบัตรของทางสมาคมรองรับเป็นการการันตีถ้าใครสอบไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนะครับและให้เรียนซ้ำใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างไรนะถ้าใครสนใจจะประกอบเป็นสมาอาชีพหลักหรือคิดอยากจะมีเป็นวิชาชีพเสริมโดยเฉพาะคนที่ชอบศาสตร์ทางด้านนี้เนี่ยก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างค่าลงทะเบียนถามว่าแพงไหมเอาอย่างนี้เลยลงทะเบียนเพียงวิชาละ 3,000 บาทเท่านั้นอันนี้คือในส่วนของการลงทะเบียนนะฮะเพียงแต่ว่าในเรื่องของอุปกรณ์ก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยตามวิชาที่เรียนนะครับถ้าใครสนใจก็ไม่อยากจะให้พลาดโอกาสนะครับก็สัปดาห์ที่จะถึงนี้เริ่มเปิดการเรียนการสอนนะครับค่ะเข้าสู่การทวนค่ะมีหลายท่านบอกอ่ะเบรก3ที่ผ่านมาทำไมไม่ทวนคำพยากรณ์ตอนนี้เราจัดให้แล้วครับค่ะใครที่ฟังอาจารย์ในเบรกแรกไม่ทันนะคะเดี๋ยวตรีจะย้ำราศีให้ฟังอีกสักรอบค่ะ ค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะชาวราศีมังกร16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานเวลามีปัญหาก็อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจรอให้เวลาผ่านไปสักระยะนะคะแล้วค่อยๆหาทางแก้ไขค่ะการเงินให้ขวนขวายหน่อยนะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับลู่ทางที่เหมาะสมกับตัวเองความรักวันนี้คนมีคู่ครองคนรักได้เปรียบค่ะสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ต่อไปที่ชาวราศีกุมนะคะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานระวังพวกหวังดีประสงค์ร้ายค่ะหรือคนที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์กับเรานะคะการเงินไม่ห่วงขาเข้าค่ะพอหาได้แต่กังวลเรื่องขาออกต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีค่ะความรักคนคิดอยากมีคู่ให้ลดความเป็นตัวตนนะคะคนมีคู่แล้ววันนี้ต้องอลุ่มอล่วยนิดนึงค่ะต่อไปชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนการงานเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยต้องรู้จักการเก็บรักษาความลับในเรื่องที่สำคัญค่ะการเงินเน้นคนมีลูกหนี้ค้างชำระนะคะให้หาโอกาสติดตามทวงถามไถ่ถามค่ะความรักความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาอะไรค่ะพยายามทำสิ่งดีๆให้แก่กันต่อไปชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานสำคัญที่วิธีคิดค่ะอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะหรือว่าคนที่เหนือกว่าเรามากค่ะให้มองคนที่ยากลำบากกว่าเราการเงินวันนี้ไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากสภาพคล่องไม่มีปัญหาความรัก
ถึงคนโสดจะไม่เด่นแต่คนมีครอบครัวแล้วบรรยากาศดีสมาชิกมีโอกาสใช้เวลาใกล้ชิดกันค่ะชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานทำอะไรให้คิดถึงภาพรวมโดยเฉพาะการตัดสินใจเรื่องสำคัญการเงินสายป่านยาวค่ะสภาพคล่องมีมากพอให้คิดขยับขยายได้ความรักวันนี้ถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนไกลหรือคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าสมรูปค่ะต่อที่ชาวราศีเมถุนนะคะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานวันนี้ถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงนะคะก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหาก็ขอให้ทำค่ะจะเสริมสร้างบารมีตัวเองนะคะการเงินสำคัญที่การเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นผิดก็ผิดหมดดังนั้นไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่เร่งรีบค่ะความรักค่ะเน้นคนที่กำลังทำคะแนนนะคะวันนี้ต้องเร่งแสดงผลงานนิดนึงระวังจะมีคนตัดหน้าค่ะต่อกันที่ชาวราศีกรกฎนะคะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานวันนี้นะคะให้เก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยค่ะเพราะภาพรวมไม่สู้ดีเท่าไหร่มีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระแทนคนอื่นการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะสามารถเก็บเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีได้ความรักทำอะไรพูดอะไรต้องระวังเพราะวันนี้คนรักค่อนข้างอ่อนไหวง่ายค่ะต่อที่ชาวราศีสิงห์นะคะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานต้องรู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองให้เกิดประโยชน์ค่ะอะไรที่ไม่ถนัดรู้ไม่จริงก็ให้หลีกเลี่ยงการเงินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนามีอะไรพอทำได้ให้ลงมือทำไปก่อนความรักไม่เด่นค่ะคนโสดเหมือนไม่ให้ความสำคัญคนมีคู่นี่ก็เหมือนอยู่กันตามหน้าที่ต่อกันที่ชาวราศีกันนะคะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานไทยดีค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นนะคะรอฟังผลมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องการเงินมีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะบุรุษเพศความรักอย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยค่ะสุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นโดยเฉพาะคนมีบุตรหลานต่อที่ชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดนะคะเพราะจะส่งผลต่อการต่อหลักฐานความมั่งคงค่ะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเงินนะคะยังพอเอาตัวรอดได้และมีเกณฑ์ได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขของตัวเองคืนความรักเน้นคนมีคู่ค่ะเหมาะสำหรับหาคนช่วยลุ้นช่วยเชียร์อย่าลุยเองนะคะต่อกันที่ชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะสามารถรักษามาตรฐานได้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำการเงินหายากแต่หาได้ค่ะวันนี้อาจจะต้องใช้ฝีมือหรือความพยายามมากนิดนึงความรักทายดีค่ะจะมีเรื่องราวที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยแข็งแรงขึ้นราศีสุดท้ายค่ะชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมการงานต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณควบคู่กันค่ะระวังได้งานแต่ไม่ได้ใจนะคะการเงินอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรความรักวันนี้ตัวไม่ไกลใจก็ห่างระวังมีปัญหาเพราะบุคคลที่3ค่ะที่สำคัญนะคะระวังปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุด้วยค่ะครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะครับแล้วก็ในส่วนของโทนสีเสื้อที่ฉลกช่วงนี้ก็เน้นโทนสีคุมโทนนะครับสีสุภาพนะครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะค่ะก็ถ้าใครยังเกิดเปิดเครื่องรับไม่ทันอยากจะไปดูซ้ำใน Facebookค่ะ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะจ้ะเข้าไปตามกันต่อแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับค่ะจ้ะ SMS กันต่อเลยไหมคะอาจารย์ขาได้เลยครับมาเลยค่ะคุณสุดาพรนะคะเกิดวันอังคารที่27เมษายน2542ค่ะเวลาเกิด 18:00 นตรงค่ะถามเรื่องสุขภาพความรักการเงินค่ะตอนนี้ก็ตรงไม่ใช่ตอนนี้สิคุณสุดาพรเนี่ยเกิดตรงกับวันอังคารนะครับเวลา 6:00 นเย็นสุขภาพความรักกับการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง18เท่านั้นนะครับผมทายดีนะในช่วงปีจรเนี้ยย่าง18เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธในเรื่องเงินเพียงแต่ว่าถ้าใครมาขอยืมไม่เอาทวงยากมีเกณฑ์ได้เงินก้อนด้วยนะครับโดยเฉพาะรอยต่อระหว่างช่วงปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีส่วนในเรื่องของสุขภาพดูในระยะยาวพุธเสียถึง3ตำแหน่งด้วยกันไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจจันกาลีก็หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงทวารความรักเป็นอย่างไรถึงวัยจะยังไม่เยอะแต่ย่าง19ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจคบหาอย่างจริงจังความสัมพันธ์แลดูหวือหวาใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ
ุณสมกิจนะคะเกิดวันที่23กุมภาพันธ์2526ค่ะครับเวลาเกิด 11:35 นาทีนะคะถามเรื่องการงานการเงินคู่ชีวิตค่ะปัตตนิกาลีครับถ้าคนรักไม่ป่วยก็ต้องระวังอุบัติเหตุเพราะเป็นอังคารนะหรืออีกหนึ่งนัยยะอาจจะมีความไม่เข้าใจมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์นะครับก็ปีจรนี้เนี่ยให้ตัวของคุณนั้นคุณสมกิจเนี่ยนะครับถวายของมีคมนะจะเป็นได้กับเข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารแล้วก็หาโอกาสนะครับ ตัวคุณเองก็ต้องระวังอุบัติเหตุเช่นเดียวกันไปทำฟันกู่หินปูนเป็นการแก้เคล็ดส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรงาน34รวมถึง35ออกแรงเยอะๆนะครับผมถือว่าเป็นจังหวะเวลาเก็บเกี่ยวขาขึ้นนะในเรื่องของงานและเมื่องานดีสภาพคล่องโดยรวมยืนยันว่าปรับตัวดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาครับค่ะต่อไปเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่10มีนาคม2521นะคะเวลาประมาณบ่าย3ถึง5โมงเย็นค่ะอาจารย์ค่ะหนี้สินหมดเมื่อไหร่คะเล่นหุ้นดีไหมครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ย่าง39นะครับจะดูในแง่ของการจะเล่นหุ้นหรือว่าลงทุนในตลาดทุนตลาดเงินก็แล้วแต่เนี่ยในดวงอังคารเสาร์นะเหมือนจะดีแต่ไม่ดีถึงจะเป็นสีก็เถอะฉะนั้นถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็พูดอยู่เสมอฮะลงทุนพวกหุ้นระยะยาวเน้นเงินปันผลไม่ได้เน้นในเรื่องของพวกแคปิตอลเกนหรือว่าการกินส่วนต่างนะอันนี้อันที่หนึ่งแต่ถ้าเชียร์จริงๆก็ไม่เชียร์นะถ้าอยากลงทุนใช้วิธีบริการจากมืออาชีพพวกกองทุนที่มีประวัติดีๆนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องของคุณปีจรนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมดูคาบเกี่ยวคืออย่างนี้ฮะตอนนี้กาลีสัมพันธ์ถึงเรือนกระดุมพระชักหน้าไปถึงหลังรับซ้ายจ่ายขวาได้ทั้งสิ้นปีจรนี้หาโอกาสทำทานด้วยการบริจาคเงินสงเคราะห์คนชราตามสถานสงเคราะห์หรือเจอผู้เฒ่าผู้แก่ให้แบ่งปันครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกฤษดานะคะเกิดวันที่13ตุลา2528ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะครับเวลาประมาณ 9:04 นาทีนะคะถามเรื่องงานเรื่องสุขภาพตอนนี้เป็นรปภ.ค่ะแต่สัญญาของบริษัทจะหมดไม่รู้จะได้ต่อหรือเปล่าค่ะอุ้ยน่าเป็นห่วงครับนะเกณฑ์ทั้งช่วงย่าง32แล้วก็ย่าง33เอาอย่างนี้1ทำบุญเสริมให้คุณซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อ8อันถวายพระและช่วงนี้ให้มองงานใหม่เลยนะครับก็คือมองงานใหม่ในฟิลเดิมก็ได้นะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยเพราะว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยรอยต่อระหว่าง32กับ33เนี่ยการละกินีสัมพันธ์ถึงดาวอาชีพและเกณฑ์เรื่องงานมันเสียโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ได้รับการต่อสัญญาเป็นไปได้ทั้งสิ้นทำบุญเสริมครับเอาใจช่วยค่ะสู้ๆนะคะขอให้มองหางานใหม่ได้ไวๆครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอังคารที่9มีนา2525ค่ะเวลาประมาณ2ทุ่มตรงครับเมื่อไหร่จะดีคะแสดงว่าถามทุกเรื่องเลยค่ะจัดค่ะตอนนี้ย่าง35นะครับย่างคือตอนนี้ที่เห็นในดวงนะในช่วงย่างเดี๋ยวนะครูนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง35เนี่ยกาลกินีเนี่ยสัมพันธ์ถึงเกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องด้วยสัมพันธ์ถึงในเรื่องของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรานะครับก็จะมีปัญหาหลายอย่างที่รุมเร้านะครับของคุณเนี่ยอีกเหตุปัจจัยหนึ่งช่วงนี้บาปประเคาะที่เข้าเสวยอายุก็เป็นบาปประเคาะใหญ่นะครับก็ของคุณควรที่จะบูชาพระปางนาคปลกนะครับถ้าสะดวกก็หลวงพ่อนาคปลกที่ภาษีเจริญก็ได้ที่วัดนาคปลกนะครับยะโตหังภคินิอริยยะชาติยาชาโตนามิชานามิร่ายจนจบควบคู่กับหัวใจคาถาบูชาพระเสาคือโสมานะกะริฐาโทวันละ10จบและช่วงนี้ถ้ามีโอกาสซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดขอให้ทำค่ะตอนนี้มีสายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ขาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะปราณีค่ะคุณปราณีนะคะคุณปราณีวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่27เดือนพฤษภาค่ะค่ะพศครับเวลาเกิดเวลา12 45เวลา12 45พศอะไรคะ
2499ค่ะ2499นี่เกิดปีเดียวกับแม่หนูเลยจ้ะเนี่ยอยากจะคุยกับอาจารย์นานแล้วเห็นอาจารย์ตอบปัญหาดีมากค่ะดูแล้วขำโทรติดต่อหนตอบคำถามดูแล้วขำดีใช่ไหมอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีตอบแบบไม่โมโหแล้วคนถามเพิ่มก็ไม่โมโหชอบมากเลยแสดงว่าวันนี้คงถามเยอะอ้าวตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง61ยังทำงานอยู่หรือเปล่าครับยังทำงานอยู่หรือเปล่าเปล่าค่ะพักผ่อนแล้วตอนนี้ขายของชำอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำบ้านเช่าค่ะโอเคของชำถ้าพูดถึงความจริงก็ต้องถือว่ายังทำงานอยู่นะถึงจะเป็นถึงจะเป็นลูกดูแลแล้วค่ะเราไม่ได้นอนนั่งๆอยู่ค่ะโอเคก็ถ้าไม่ได้มีผลอะไรในแง่ของอาชีพเนี่ยหมายถึงว่าเราวางมือแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าในดวงเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ทำอ่ะฝากให้คุณปราณีลองดูเผื่อหน่อยละกันเกี่ยวกับไอ้ตัวของชำที่ทำเนี่ยนะครับว่าปีนี้ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างถึงจะดีนะครับคือปีนี้ผมกลัวยอดมันตกเพราะสองอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราจะทำบ้านเช่าอยู่ข้างบนและข้างล่างเราขายของชำเห็นไหมดวงไม่ค่อยกอหกดีไม่ดีอาจจะไม่ใช่แค่ตกอาจจะเลิกเลยก็ได้หรือว่าจะลดของชำอาจจะไงฮะอย่างผมบอกยอดตกลดสัดส่วนหรือแม้กระทั่งหยุดเป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดมีแผนที่ว่าจะทำบ้านเช่าเหรอครับทำอยู่แล้วค่ะเอาอย่างนี้บ้านเช่าจะบ้านเช่าขอโทษนะเป็นห้องเปล่าๆหรือเป็นห้องที่มีอุปกรณ์ซอนอยู่ข้างบนอย่างนี้ค่ะเป็นห้องเปล่าๆเป็นห้องเปล่าๆเลยใช่ไหมมีเฟอร์นิเจอร์ไหมคะทำเป็นบ้านเช่าค่ะข้างบนค่ะซอยเป็นห้องถูกไหมฮะแต่เป็นห้องเปล่าๆใครจะเข้ามาก็ต้องเตรียมพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์มาเองใช่ไหมครับไม่ค่ะมีห้องน้ำมีพัดลมเพดานมีห้องน้ำในตัวค่ะไม่เป็นไรไอ้เรื่องห้องน้ำพัดลมเฉยๆอย่างนี้นะฟังให้ดีถ้าจะทำธุรกิจบ้านเช่าเนี่ยผมเน้นก็อาจจะให้จับกลุ่มระดับกลางถึงล่างหน่อยนะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเยอะแยะคือจริงๆแล้วเหมือนกับว่านั่นแหละให้เป็นแบบไม่มีทีวีค่ะไม่มีอะไรนั่นแหละเพราะว่าในดวงมันน่าจะเป็นแบบนั้นและถ้าเป็นแบบนี้ผมถือว่าโชคสำหรับดวงคือไม่ต้องเน้นแบบแต่งหรูหรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบไม่เอาทำอย่างนั้นนะไม่ดีสำหรับดวงคุณก็อาจจะหาลูกค้ายากก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะซอยห้องเช่าเล็กๆแบบนี้ระยะยาวผมถือว่าดีนะกว่าบาทค่ะระยะยาวผมยืนยันว่าดีทำมากี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วค่ะถูกไหมจริงๆแล้วถ้าเทียบกันในดวงของคุณเนี่ยไอตัวธุรกิจบ้านเช่าอย่างที่ว่าเนี่ยมันมีรายได้มากกว่าเรื่องของชำเยอะของชำเหมือนกับเป็นตัวเสริมเท่านั้นนะจ๊ะยังไม่ทราบว่าจะถามดูลูกหน่อยได้ไหมคะเพราะอาจารย์ยิ้มอยู่เรื่อยเลยอาจารย์ไม่โมโหค่ะชมแล้วหลอกถามทราบวันเดือนปีเกิดลูกค่ะอ๋อลูกปีถามคนหนึ่งผู้ชายให้เลือกได้คนเดียวให้เลือกได้คนเดียวลูกชายคนลูกสาวคนค่ะลูกชายปีถามวันที่8เดือน11เขาเรียกพฤศจิกาใช่ไหมใช่ครับ11พฤศจิกาพ.ศ. อะไรคะพ.ศ. พ.ศ. 2529ค่ะ2529ค่ะเวลาเกิดทราบไหมคะอ๋อตอนก่อนจะเย็นแล้วค่ะมัน4โมงเย็น45นาทีวันเสาร์นะครับวันเสาร์อ๋อวันเสาร์ที่8ใช่ไหมคะใช่ครับปีนี้ในดวงของลูกเนี่ยถ้ามีความตั้งใจอยากจะขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่าซื้อยวดยานพาหนะมีโอกาสสมหวังนะครับในช่วงย่าง31นี้ตอนนี้ลูกทำงานอะไรฮะหรือว่าอยู่กับที่บ้านไม่ถามให้มันอยู่ช่วยดูแลบ้านค่ะโอเคถ้าช่วยดูเรามี20กว่าห้องข้างบนค่ะ30กว่าห้องค่ะห้องเช่าคุณแม่ฟังให้ดีนะ2ตัวหาคุณแม่ฟังให้ดีถึงจะให้ลูกมาช่วยดูแลแต่หลักๆเนี่ยอยากให้คุณแม่ควบคุมอยู่นะหรือว่าธุรกิจที่ว่านี้ขอให้เป็นชื่อคุณแม่เป็นหลักนะให้ลูกแค่มาช่วยถ้าเทียบกันนะให้ลูกคนนี้แค่ช่วยนะครับมันคุณแม่จะฉลกกว่าคุณแม่จะฉลกไม่ทราบว่าพอพึ่งพาสายได้ไหมคะ
เขายังไม่มีครอบครัวค่ะเมื่อไหร่จะมีครอบครัวไม่รู้คุณแม่หมายถึงเขาหมายถึงเขาหรือผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พูดถึงอาจารย์ค่ะลูกชายค่ะลูกชายผมใหญ่เล่นผมใหญ่เล่นอยากให้ลูกชายเป็นฝักเป็นฝาแล้วค่ะครอบครัวหรือยังไม่ทราบอ๋อมีแต่ครัวครอบนะฮะคืออย่างนี้ของลูกเนี่ยปัตตานิกาลีดวงนี้ลงตัวยากก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีความรักเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสมหวังผิดหวังฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าเขาอยู่คนเดียวได้หรือว่าช่วยกิจการเราได้ก็ไม่ต้องไปเร่งรัดเขานะจะมีครอบครัวอายุมากไหมคะก็คือลงตัวยากไงหรือมีก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสมหวังเว้นแต่ว่าเขาจะได้คนที่มีตำหนิหมายถึงว่าอ๋อหมายถึงมีผัวมาก่อนแล้วหรือว่าฟังแล้วชัดมากเลยนะอาจจะผ่านการใช้ชีวิตไม่เป็นไรคนมีตำหนิไม่ใช่คนเสียหายพูดอยู่เสมอนะครับคือเขาต้องได้แบบนั้นถึงจะดีไม่ใช่คนเสียหายใช่ใช่อาจจะได้คนมีตำหนิใช่ครับได้สมหวังใช่ครับใช่ครับไม่งั้นก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็ลงตัวช้านะมีก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แล้วลูกสาวค่ะลูกสาวก็แบบมีครอบครัวไปแล้วจ้ะก็เดือนนี้เหมือนกันแต่วันที่5มันพ.ศ.30อาจารย์ใจดีอาจารย์แถห้าพฤศจิกาพ.ศ.อะไรนะฮะพ.ศ.30ค่ะ30ก็เดือนนี้เหมือนกันแต่วันที่5รู้สึกจะตรงกับวันลอยกระทงวันพฤหัสใช่ฮะขึ้น15ค่ำเดือน12วันลอยกระทงเวลาเกิดล่ะคะเวลาเกิดของสาวมันจะสว่างแล้วอ่ะตอน4:49นี่แหละอ๋อยังไม่สว่างใช่มั้ยฮะตอนที่เกิดเออยังค่ะทั้งก็วันนั้นจะไปคลอดนี่มันตอนเช้ากลางคืนมันเป็นลอยกระทงหรืออะไรนี่แหละก็จำไม่ได้เอาให้แน่กลางคืนลอยกระทงหรือว่ารุ่งเช้าเป็นวันลอยกระทงคลอดหลังลอยกระทงใช่ไหมครับวันที่5แหละรู้สึกว่าคลอดวันที่5ตอนเช้าอ่ะคลอดหลังลอยกระทงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันตอนเช้าวันที่5ที่เรานับกันวันพุธพฤหัสแต่ไม่รู้ว่าแต่ว่าถ้าเกิดถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสถือว่าลูกเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับอ๋อเพราะว่ามันยังไม่สว่างมันใช่ตีสี่กว่าค่ะโอเคตอนนี้ลูกทำงานอะไรอยู่ฮะลูกสาวเขามีครอบครัวไปแล้วแต่ว่าเขาออกจากงานแล้วจ้ะก็จริงๆถ้าถามว่าคนนี้ผมไม่ค่อยห่วงนะเรื่องของผู้ครองก็พอที่จะพึ่งพาอาศัยได้พอจะพึ่งพาอาศัยได้ใช่ครับเราพึ่งพาอาศัยเขาเหรอพอจะพึ่งพาอาศัยได้แต่ว่าอย่างลูกสาวเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหนึ่งเลยในเรื่องของระยะห่างหรือว่าอีกอันนึงจะเป็นในเรื่องของพื้นฐานนิสัยบางทีเขาใจร้อนนะเขาใจร้อนนะครับแล้วก็บางทีเป็นคนพูดตรงผงผางเขามีโรคอะไรไหมคะสมัยแต่งไปครอบหนึ่งปีแล้วยังไม่มีบุตรเกณฑ์ในเรื่องของการมีบุตรของเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะฉะนั้นต้องปรึกษาคุณหมอใกล้ชิดครับแล้วปีนี้ถ้าอยากจะมีน้องเนี่ยให้ลองปรึกษาคุณหมออย่างจริงจังพอจะมีโอกาสเขาก็ออกจากงานแล้วเขาเผื่อว่าจะตั้งใจมีเลยก็เนี่ยกัมมะกาลีไงก็เพิ่งออกจากงานเห็นไหมแล้วก็ปีนี้ถ้าจะปรึกษาแพทย์คุณหมอก็ให้ปรึกษาอย่างจริงจังพอจะมีโอกาสดูแลสุขภาพให้ดีก็เขาเป็นคอพอกค่ะคอพอกดูแลคอบวมๆอ่ะอย่างนั้นเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ค่ะบอกว่าเลือดจางหรืออะไรด้วยนะค่ะดาวอาทิตย์อยู่เรือนเสียนะก็ปรึกษาคุณหมอให้ดีนะปรึกษาคุณหมอให้ดีใช่ครับปีนี้นะถ้าอยากจะมีบุตรนะครับก็พอจะพึ่งพาได้ทั้งคู่แหละนะไม่ต้องกังวลขอบคุณที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับชอบใจมากเลยที่เชียร์รีบดีมากเลยรายการนี้มีการโทรกลับมาหาผิดเราด้วยโอ้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะดีมากครับเช่นเดียวกันฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะวางสายเรียบร้อยนะคะในช่วงหน้าค่ะอาจารย์ค่ะเราก็ยังมีในส่วนของเลิกงามยามดีนะคะถ้าพอมีเวลาเราจะตอบ SMS กันต่อค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักสักครู่คอยติดตามต่อไปช่วงหน้าค่ะครับ